ดีครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาทดสอบรถนะครับแต่เรากำลังจะมาลองนั่งนะครับกับความสะดวกสบายนะครับของไทลุ่งมินิบัสครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ครับซึ่งพัฒนามาจากตัวรถนะครับของ Isuzu นะครับ6ล้อแต่ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆพัฒนาโดยไทลุ่งครับผู้ผลิตชิ้นส่วนและก็รถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยสัญชาติไทยครับครับมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับเริ่มจุดแรกครับที่นั่งครับรุ่นนี้นี่เรียกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าทางคนที่ใช้ทำธุรกิจในด้านของรถตู้นะฮะซึ่งจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบตามกฎหมายนะครับรุ่นนี้จะได้รับความนิยมหน่อยราคาย่อมเยาลงมาครับตัวแรกถ้าเป็นรุ่นนี้เบาะจะวาง2ฝั่งครับเพื่อสะดวกในเรื่องของการจุที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนะครับมาครับมาดูรุ่นทับกันบ้างครับมีความน่าสนใจ20ที่นั่งบวก1ครับแต่ถ้าเกิดอยากสบายๆมากขึ้นนะครับพวกที่เป็นธุรกิจโรงแรมนี่สามารถที่จะทำให้เบาะน้อยลงก็ได้รุ่นนี้สังเกตได้ครับตัวเบาะนี่จะมีความเรียกว่าละเมียดละไมสวยงามกว่าแล้วก็การจัดวางเบาะนี่จะด้านนี้1ที่นั่งด้านนี้2ที่นั่งครับนี่คือความแตกต่างของรุ่นทับกับรุ่นรองทับที่เราเป็นส่วนของคนขับกันบ้างครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็มีความสะดวกสบายนะครับเหมือนรถตู้ทั่วไปรถโดยสารทั่วไปนะครับเบาะนั่งนะครับแล้วก็คันกงคันเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดใครต้นสนใจจะเอาเกียร์อัตโนมัตินี่ทางไทลุ่งเขาก็ผลิตให้ได้นะครับครับก็เห็นกันมาแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับหรือกลุ่มของรถตู้ที่จะเอามาใช้ทดแทนรถคันเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับใครมีโอกาสก็ลองไปติดต่อที่โชว์รูมของไทลุ่งทั่วประเทศไทยครับ